ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอขอยืมแรงหน่อยหลงเฉินกัดฟันเอาไว้เพราะว่าเขาไม่กล้าเรียกใช้กายสึกภายในสถานที่แห่งนี้เขาใช้พลังทั้งหมดออกมาทำให้บานประตูสั่นสถานเล็กน้อยต้องบอกเลยว่ามันเป็นบานประตูที่หนักมากถึงขนาดที่ไม่รู้เลยว่าหนักเสียยิ่งกว่ากองภูเขาแร่ล้ำค่าขนาดไหนเสี่ยเฉินกัวเหรินและเย่เสี่ยวเฉียนต่างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยที่โชคดีที่เขายังไม่ได้ถอดชุดเกราะเมื่อมีพลังของกระดูกปราณขีดสุดก็ทำให้บานประตูนี้ถูกยกกลับขึ้นมาได้ในที่สุดเก็บหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังก่อนที่บานประตูนี้จะสั่นสถานพร้อมทั้งถูกสูบหายเข้าไปภายในมิติโกลาหลเสียงดังสนั่นวันไหวสั่งตามออกมาขณะที่บานประตูนี้หล่นใส่พื้นดินภายในมิติโกลาหลทำให้มันกลายเป็นหลุมลึกก็โดยทันทีหลงเฉินไม่สามารถสนใจมันได้ในตอนนี้พร้อมทั้งรีบตรวจสอบสภาพของหม้อเนียนตอนนี้ร่างของอีกฝ่ายถูกบานประตูกดทับจนแบนราบแต่โชคดีที่ตอนนี้เขาสวมหมวกเหล็กสีดำทมิฬเอาไว้เมื่อหลงเฉินขุดเอาร่างของหม้อเนียนขึ้นมาก็ทำให้อีกฝ่ายได้พักหายใจก่อนที่จะถมเศษดินออกมาจากปากของเขาครั้งหน้าเจ้าเป็นคนรับเองก็แล้วกันมันเกือบจะบี้ข้าจนตายคาที่ไปแล้วข้าหน้าบุกตะลุยสุสานมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนหากว่าข้าถูกประตูสุสานทับตายขึ้นมาก็คงจะทำให้ชื่อเสียงของข้าป่นปี้ไม่มีเหลือกันพอดีมอเนียนพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ขมขื่นผู้คนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงและขบขันเพราะว่ามอเนียนนั้นอวดเก่งเกินไปถึงได้ถูกประตูบานนี้ทับเขาคือคนที่ถูกไล่ล่ามาเนิ่นนานแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ต้องบอกเลยว่าพลังชีวิตของเขาน่าสะพรึงกลัวเกินไปแล้วเจ้าเก็บเอาบานประตูไปแล้วงั้นหรือข้ายังไม่ได้ช่วยเจ้ายับยั้งพลังของอัครคำสาปเลยด้วยซ้ำหากว่ามันกระจายไปทั่วมิติดาราของเจ้าก็จะทำให้มันถูกทำลายรีบๆเอามันกลับออกมาเร็วมอเนียนรีพูดออกมาเป็นเพราะว่าเหนือบานประตูนี้อัดแน่นไปด้วยอักขระอันน่าสะพรึงกลัวฉะนั้นแล้วถึงได้จำเป็นต้องใช้ทักษะลับของทางตำหนักไร้ที่สิ้นสุดผนึกมันเอาไว้ไม่เช่นนั้นก็จะต้องพบเจอกับหายนะหลงเชิญสำรวจบานประตูภายในมิติโกลาหลก่อนที่จะพบว่ามันก็ยังคงวางแนบกับพื้นอย่างเคยไม่รู้เลยว่าอักขระคำสาปเหนือบานประตูได้ถูกพลังอะไรบางอย่างผนึกเอาไว้ตอนนี้หลงเชิญสามารถสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังชีวิตได้จากแผ่นไม้บานนี้ราวกับว่ามันกำลังจะเติบโตกลับมาอีกครั้งถึงได้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขอย่างมากเพราะดูเหมือนว่าจะมีความหวังอยู่จริงๆไม่ต้องเป็นห่วงข้าจัดการได้มันเป็นบานประตูที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวก็จริงแต่ทว่าเมื่อเก็บเข้าไปภายในมิติโกลาหลแล้วกลับไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆราวกับเป็นเพียงแค่แผ่นไม้ธรรมดาเท่านั้นทุกคนหลบทันใดนั้นเองที่มอเนียนได้รีบพูดออกมาก่อนที่ทุกคนจะรีบถอยห่างไปหลบอยู่ด้านหลังบานประตูอีกข้างที่เหลืออยู่เป็นเวลาเดียวกันกับที่คลื่นพลังที่หนักหน่วงได้กวาดออกมาอย่างรุนแรงโดยที่ครั้งนี้ทุกคนต่างเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วถึงได้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะมันเมื่อคลื่นพลังนี้กวาดผ่านไปก็ทำให้หลงเฉินเริ่มทำการเฉือนบานประตูอีกบานด้วยมีดสั้นของเขาส่วนหม้อเนียนนั้นรับหน้าที่ผนึกมันพริบตาที่มันถล่มลงมาก็เป็นตอนที่หลงเฉินอาศัยแรงส่งของมันผลักมันออกไปทางหม้อเนียนแล้วให้อีกฝ่ายเก็บมันไปอย่างรวดเร็วฮ่าฮ่าข้าบอกได้เลยว่าสมบัติชิ้นนี้มันมีชะตาร่วมกับข้าอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้รับมันไปแล้วก็ทำให้หม้อเนียนส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างดังถึงแม้ว่าระหว่างทางมาที่นี่จะได้รับผลประโยชน์มาแล้วมากมายก็จริงแต่ทว่าเขาเป็นคนที่หัวสูงอย่างมากในที่สุดก็ได้รับสมบัติที่เขาสนใจหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าหลงเฉินก็ไม่มีทางเลยที่เขาคิดจะชิงเอาบานประตูนี้ไปหลังจากที่ชิงเอาบานประตูไปแล้วก็ทำให้ทุกคนรีบก้าวเดินเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ไม่เหลือบานประตูอยู่อีกต่อไปแล้วหากว่าคลื่นพลังปะทุออกมาอีกครั้งก็จะไม่มีที่สำหรับหลบอีกต่อไปหลังจากที่เดินตามเส้นทางนี้ไปแล้วก็พบกับช่องทาง9เส้นทางทำให้หม้อเนียนหยิบเอาเข็มทิศเก่าที่รายล้อมไปด้วยอักขระออกมาพลางตรวจมันกับทางช่องทางเหล่านี้ไปกันหลังจากที่ทำการสำเร็จไปแล้วก็เดินนำทางพวกเขาออกไปทางบานที่3ด้านขวาตอนนี้นี้เองที่มีเสียงฟ้าร้องคำระสมระส่งตามกลับออกมาก่อนที่ทางช่องทางจะสั่นสถานไม่หยุดราวกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังโถมออกมานั่นมันเป็นปรันมรณะแต่ทว่าไม่ได้มีพลังที่รุนแรงอะไรมากนักพวกเราสามารถต้านทานมันได้มอเนียนพูดออกมามอเนียนเพิ่งจะพูดจบก่อนที่คลื่นพลังนี้จะพวยพุ่งออกมาทำให้พวกเขายืนอยู่กับที่ถึงแม้ว่าจะถูกกระแทกถอยกลับไปแต่ก็ไม่ได้น่าสะพรึงกลัวจริงๆเพราะถึงอย่างไรคลื่นพลังที่ส่งออกไปด้านนอกนั้นเกิดจากการรวมพลังของทั้ง9ช่องทางแต่พวกเขาอยู่ในหนึ่งช่องทางเท่านั้นฉะนั้นแล้วถึงได้สามารถแบกรับพลังของมันได้อย่างง่ายดาย
หลังจากที่ก้าวเดินตามเส้นทางไปได้พักหนึ่งและถูกกระแทกเข้าใส่7ครั้งก็ไปถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่ทว่าพลังปราณมรณะที่อยู่ที่นี่มันเข้มข้นกว่ามากสุดขอบเส้นทางนี้มีบานประตูหินที่เมื่อพวกเขาเดินมาถึงตรงหน้าของมันก็ยกตัวขึ้นอย่างช้าๆด้วยตัวของมันเองแต่ทว่าม่อเนียนกลับไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรพริบตาที่มันเปิดออกก็ทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นได้ว่าใต้ประตูนี้เต็มไปด้วยฝุ่นผงแต่เป็นเพราะว่าการเวลาผ่านมาเนิ่นนานก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นผงอะไรดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่บุกมาถึงที่นี่หลงเฉินมองไปยังเศษฝุ่นเหล่านี้แล้วอดถอนหายใจออกมาไม่ได้เป็นเพราะว่าในเศษฝุ่นเหล่านี้มีทั้งเศษกระดูกเศษเสื้อผ้าเศษอาวุธเทวะและอื่นๆซึ่งหมายความว่ามีคนอื่นที่มาถึงที่นี่และน่าจะถูกบานประตูนี้ทับตายคาที่หากว่าพวกเขาบุ่มบ่ามก้าวออกไปก็จะทำให้มันปิดตัวเองอย่างรวดเร็วและสังหารผู้บุกรุกอย่างพวกเขานี่จะต้องเป็นผู้บุกรุกอย่างพวกเขาแน่นอนมีคนบางคนสามารถทลายม่านทางแห่งความสับสนเข้ามาภายในได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายใช้วิธีการไหนกันแน่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือคนที่มาถึงที่นี่ได้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนหากว่าไม่ได้มีทักษะลับที่แข็งแกร่งก็ต้องมีสุดยอดสมบัติฝุ่นผงตามสถานที่แห่งนี้มีอยู่มากมายและหลากสีแต่ถึงจะเป็นอุปกรณ์โลกาเทวะก็ยังไม่สามารถต้านทานพลังของบานประตูหินนี้ได้อยู่ดีเมื่อมองจากจำนวนของมันแล้วแสดงให้เห็นว่าคนที่มาถึงที่นี่ได้ไม่ใช่แค่คนคนเดียวอย่างแน่นอนนี่คือด่านทดสอบเห็นได้ชัดว่ามีคนพยายามลองใช้วิธีการต่างๆมากมายกับมันในอีกความหมายคือสิ่งของมันผ่านไปได้แต่สิ่งมีชีวิตมันผ่านไม่ได้ตราบเท่าที่มนุษย์ก้าวข้ามไปก็จะถูกประตูหินบานนี้ทับใส่อย่างจังโดยที่ไม่สามารถหลบหนีได้ยังดีที่เมื่อครู่พวกเราได้รับสุดยอดสมบัติมาด้วยม่อเนียนเผยรอยยิ้มออกมาเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ม่อเนียนหยิบเอาบานประตูที่ชิงเอามาก่อนหน้านี้มาขั้นบานประตูนี้เอาไว้ด้านใต้พอดีหากว่าบานประตูหินทับลงมาก็จะต้องทับบานประตูไม้นี้ก่อนและไม่รู้เลยว่ามันจะสามารถแบกรับพลังทำลายได้หรือไม่หลังจากนั้นม่อเนียนก็ค่อยๆก้าวออกไปอย่างระมัดระวังและเมื่อร่างของเขาอยู่ใต้บานประตูหินนี้เองเสียงดังสนั่นส่งตามออกมาขณะที่ประตูหินนี้กระแทกเข้าใส่บานประตูไม้อย่างจังด้วยความเร็วที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ตอบสนองใดๆถึงได้ทำให้ทุกคนได้แต่ผวาไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่โชคดีคือการที่เมื่อสิ้นเสียงแล้วบานประตูไม้ก็ยังอยู่ดีอย่างเคยเมื่อเห็นว่าบานประตูไม้นี้ยังคงอยู่ดีก็ทำให้ม่อเนียนรู้สึกหมดห่วงก่อนที่จะก้าวเดินออกไปยังฝั่งตรงกันข้ามได้อย่างง่ายดายหลังจากที่ม่อเนียนก้าวข้ามไปแล้วก็ทำให้คนอื่นๆก้าวเดินตามออกไปโดยที่แต่ละครั้งจะทำให้ประตูหินกดทับลักงอมาอย่างแรงแต่นอกเหนือจากรอยปริเล็กน้อยแล้วมันก็ไม่ได้รับความเสียหายใดๆมันเป็นความแข็งแกร่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกตกตะลึงหลังจากที่ทุกคนก้าวข้ามมาได้ก็ทำให้บานประตูปิดลงเพื่อปิดทางออกทั้งหมดเอาไว้อย่างฉับพลันตอนนี้เองที่มีเสียงกูร้องคำรามส่งออกมาพร้อมๆกับปรากฏร่างสิ่งมีชีวิตที่มีเขาอยู่กลางศีรษะปรากฏตัวขึ้นนอต่อหน้าของพวกเขาเมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ทุกคนรู้สึกขนหัวลุกขึ้นมาอย่างฉับพลันผีดิบบรรพการรีบยับยั้งสภาวะพลังเอาไว้เร็วม่อเนียนมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งรีบส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับผู้คนหลงเฉินอยากจะคว้าดาบออกมาตามสัญชาตญาณของเขาแต่หลังจากที่ได้ยินคำพูดของม่อเนียนแล้วก็ทำให้เขาระลึกได้ว่าตัวเองสวมชุดของอีกฝ่ายเอาไว้ทั้ง5คนต่างนิ่งเงียบไปพร้อมทั้งยืนแข็งที่อยู่อย่างนั้นราวกับเป็นท่อนไม้เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เดินเข้ามาใกล้ก็ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นใบหน้าของอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนนี่คือสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์ที่กลางศีรษะมีเขาคู่หนึ่งและมือที่เป็นกรงเล็บของอินทรีย์อีกฝ่ายมีแขนยาวถึงหัวเข่าและกลางหลังเองก็มีหางยาวโดยที่ร่างกายเน่าเปื่อยไปหมดแต่ทว่าเมื่อเดินเข้าใกล้ขนาดนี้ก็ทำให้ผู้คนรู้สึกขาดอากาศหายใจเพราะพลังปราโลหิตอันเข้มข้นนี่คือสิ่งมีชีวิตบรรพการที่ไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อนทั้งม่อเนียนหลงเฉินและเยเว่เสี่ยวเฉียนที่มีความรู้ก็ล้วนแล้วแต่ไม่รู้ถึงมันเลยแม้แต่น้อยหากว่าพูดกันตามหลักแล้วร่างกายของมันเน่าเปื่อยทำให้โลหิตบริสุทธิ์หลงเหลืออยู่ไม่มากแต่ก็ยังสามารถสร้างแรงกดดันให้กับผู้คนได้อย่างหยวงเห็นได้ชัดว่าเจ้าของร่างนี้จะต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนสิ่งมีชีวิตนี้ยืนอยู่ตรงหน้าของหลงเฉินและคนอื่นๆถึงได้ทำให้พวกเขาไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรอีกฝ่ายตรวจพบพวกเขาแล้วแต่ก็ไม่ได้เปิดฉากโจมตีเข้าใส่แต่ทำเพียงแค่เดินมารวมตัวที่พวกเขาก่อนที่จะเดินจากไปอย่างช้าๆเมื่อเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเดินจากไปก็ทำให้ทุกคนรู้สึกใจสั่นแต่ก็พิสูจน์ได้ว่าการพรางตัวของม่อเนียนนั้นใช้ได้ผลจริง
ผีดิบเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการหล่อหลอมจากพลังมรณะภายในสุสานหากว่าถูกมันข่วนหรือกัดเข้าใส่ก็จะกลายเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างมากฉะนั้นแล้วเมื่อม่อเนียนปล้นสุสานจึงรู้สึกเกรงกลัวพวกมันที่สุดเพราะว่าเป็นตัวตนที่ต่อกรได้ยากยิ่งไปกว่านั้นคือต่อให้เป็นตัวเขาเองก็ยังต้องหันหลังหนีไปหากว่าได้พบเจอกับผีดิบที่ทรงพลังผีดิบตัวนั้นหันหลังจากไปอย่างช้าๆก่อนที่ผู้คนจะค่อยๆก้าวเท้าตามออกไปอย่างระมัดระวังเมื่อก้าวเดินผ่านเส้นทางนี้ก็ได้พบกับพื้นที่โล่งกว้างขนาดหลายร้อยลี้นี่คือสถานที่กักเก็บพลังปราณมรณะของทั้งสุสานแห่งนี้และหลังจากนั้นก็จะถูกลำเลียงออกไปทางประตูมรณะพวกเราจำเป็นต้องก้าวข้ามเส้นทางนี้ไปก่อนจึงจะสามารถเข้าไปภายในสุสานได้ทุกคนระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยที่นี่มันเป็นสถานที่ซึ่งสามารถพบเจอผีดิบได้ง่ายมากม่อเนียนส่งข้อความจิตวิญญาณให้กับทุกคนเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังของตัวเองกัวเหรินเจ้าอย่าดึงข้าสิข้าเองก็กลัวเหมือนกันเซี่ยเฉินที่สัมผัสได้ว่ามีคนกำลังดึงแขนของเขาก็อดแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาไม่ได้ข้าไม่ได้ดึงเจ้ากัวเหรินส่งเสียงสั่นๆออกมาพร้อมทั้งมองไปทางเซี่ยเฉินด้วยสีหน้าที่หวั่นหวั่นคำพูดนี้ทำให้พริบตานี้เองที่ทุกคนต่างรู้สึกขนหัวลุกกันไปหมดทั้งตัวทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้เวียงหมัดออกไปกลางม่านมิติพร้อมทั้งมีเสียงทุ้มต่ำส่งตามออกมาก่อนที่คลื่นละมออันทรงพลังจะกวาดออกไปหมัดของหลงเฉินดูราวกับสัมผัสเข้ากับร่างของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกหวั่นหวั่นก็เพราะว่าพวกเขามองไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตใดนี่ทำให้ทั้ง5คนมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีหลงเฉินเจ้ามองเห็นสิ่งใดกันเยเว่เสี่ยวเฉียนถามออกมาไม่ข้าต่อยไปตามสัญชาตญาณของตัวเองเท่านั้นข้าสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้มีร่างกายที่ใหญ่โตอะไรมากนักและรู้สึกราวกับว่าข้าต่อยอัดผ้าเช็ดหน้าอย่างไรอย่างนั้นหลงเฉินพูดออกมาให้ตายเถอะปล้นสุสานมาตั้งหลายปีท้ายที่สุดก็ได้พบเจอกับผีงั้นรึม่อเนียนถึงกับมีดวงตาเบิกกว้างขึ้นมาโดยทันทีเป็นไปได้อย่างไรกันในโลกนี้มันมีผีได้อย่างไรเซี่ยเฉินพูดเถียงออกมาผีที่เขาพูดถึงนั้นต่างจากผีของโลกมนุษย์เบื้องล่างแต่ทว่ามันหมายถึงผีเปรตที่เป็นหนึ่งใน6วิถีพวกเขามีร่างวิญญาณและหลบซ่อนตัวอยู่ภายในฟ้าดินคนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้แต่มีเพียงแค่คนที่มีเนตรวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นใช่แล้วระหว่างที่หลงเฉินพูดอยู่นี้ก็หลับตาขวาไปพร้อมทั้งลืมตาข้างซ้ายที่เป็นเนตรแห่งการชำระล้างขึ้นมาพริบตานี้เองที่หลงเฉินได้แบ่งปันมุมมองสายตาของตัวเองโดยอาศัยพลังจิตสมาธิถึงได้ทำให้ผู้คนสามารถมองเห็นร่างโปร่งแสงเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันพวกมันมีขนาดเท่ากับกำปั้นเท่านั้นถึงได้ทำให้ดูราวกับเป็นเพียงแค่กลุ่มเมฆที่ด้านหลังมีหางยาวราวกับปลาอย่างไรอย่างนั้นพวกมันล้วนแล้วแต่ล่องลอยอยู่ในอากาศหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าหลงเฉินแบ่งปันมุมมองให้กับพวกเขาก็ไม่มีทางเลยที่พวกเขาจะมองเห็นพวกมันได้ทว่าพวกเขาไม่สามารถสัมผัสถึงความปองร้ายใดๆได้จากพวกมันราวกับว่าเป็นเพียงกลุ่มก้อนความคิดที่ล่องลอยไปมาเท่านั้นมีถึงขั้นที่มีสิ่งมีชีวิตวิถีเปรตหลายตัวรายล้อมร่างของเซี่ยเฉินและกัวเหรินเอาไว้ราวกับว่ากำลังรู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะว่าถูกหลงเฉินต่อยไปหรือไม่ถึงได้ทำให้พวกมันไม่กล้าล่วงเกินเขาและทำเพียงแค่เข้าใกล้ร่างของคนอื่นๆเท่านั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้มีจิตสังหารข้าเคยได้อ่านตำราเก่าแก่ที่บันทึกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตวิถีเปรตเอาไว้ด้วยว่ามโนแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มที่ดีและร้ายมีพวกที่ต้องการชีวิตของคนอื่นพวกที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือชอบเล่นกับคนอื่นยิ่งเจ้ากลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะเล่นกับเจ้ามากเท่านั้นหลงเฉินเจ้ายังจำได้ไหมว่าเจ้าเองก็เคยใช้เงินขอให้สิ่งมีชีวิตวิถีเปรตนำทางให้แก่เจ้าเยเว่เสี่ยวเฉียนพูดออกมาหลงเฉินเผยรอยยิ้มเพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆเขาไม่ได้เกรงกลัวสิ่งมีชีวิตวิถีเปรตเพราะว่าพลังทานสวรรค์ถือเป็นของแสลงของอีกฝ่ายเจ้าหมายความว่าพวกนี้คือพวกที่ขี้เล่นงันหรือหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาทันใดนั้นเองที่เซี่ยเฉินได้รวบรวมความกล้าพร้อมทั้งยื่นมือของตัวเองออกไปทำให้ร่างของอีกฝ่ายสายไปมาก่ออนที่เขาจะพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่ฝ่ามือของเขาทะลวงผ่านร่างของอีกฝ่ายไปโดยที่ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งใดราวกับว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นนี่มันอะไรกันเซี่ยเฉินอดแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้สิ่งมีชีวิตวิถีเปรตนั้นมีร่างกายที่พิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำความเข้าใจที่สุดใน6วิถีพวกมันสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างสสารและวัตถุที่จับต้องได้เมื่อเจ้าสัมผัสมันก็จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นความว่างเปล่าเจ้าไม่สามารถสัมผัสมันได้หรอก
เย่เว่เสี่ยวเฉียนตอบกลับเสี่ยเฉินที่ยอมรับไม่ได้จึงคว้ามือออกไปอีกหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถจับต้องร่างของอีกฝ่ายได้ส่วนอีกฝ่ายเองก็รู้สึกสนุกจึงไม่ได้แสดงท่าทางที่เกรงกลัวออกมากลับกันมันวงเวียนไปทั่วร่างของเขาเพื่อให้เขาจับมันอย่างไรอย่างนั้นในเมื่อพวกมันไม่ได้ปองร้ายอะไรต่อเรางั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปสนใจพวกมันพวกเราเริ่มการค้นหาต่อไปเถอะหลังจากที่รู้สึกสงสัยในช่วงแรกก็ทำให้ทุกคนค่อยๆใจเย็นลงก่อนที่ม่อเนียนจะพูดออกมาเป็นเพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยอันตรายมากมายแล้วยังมีผีดิบรายล้อมอยู่รอบทิศทางพวกเขาจำเป็นต้องรีบทำเวลาสำหรับการล่าสมบัติท่านใดนั้นเองที่หลงเฉินได้ยืนมือออกไปทำให้สิ่งมีชีวิตที่กำลังวงเวียนอยู่รอบๆร่างของเย่เสี่ยวเฉียนถูกก็เขาคว้าจับเอาไว้หลังจากที่มันถูกหลงเฉินคว้าเจ้าจับเอาไว้ก็ทำให้จากที่เป็นกลุ่มควันได้บีบอัดเข้าหากันจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์ขนาดเท่าฝ่ามือมันส่งเสียงร้องออกมาไม่หยุดขณะที่พยายามดิ้นรนอย่างสุดความสามารถจับเอาไว้ได้ด้วยงั้นหรือผู้คนทั้งหลายต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาก่อนที่มันจะแสดงท่าทางที่เดือดดาลพร้อมทั้งอ้าปากที่ดูราวกับเป็นปากของอสรพิษกัดเข้าใส่นิ้วของหลงเฉินหลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวเจ้าหนูน้อยตัวนี้ทว่านิ้วของเขากลับโดนมันกัดจนเลือดไหลทะลักออกมาพริบตาที่เลือดไหลออกมาก็ทำให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตวิถีเปรตในมือของเขาแข็งค้างไปขณะที่สิ่งมีชีวิตวิถีเปรตตัวอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปเองก็หยุดการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันพวกมันหยุดอยู่กลางอากาศด้วยท่าทางที่สั่นสะท้านราวกับมองเห็นสิ่งที่ทำให้พวกมันหวาดกลัวสิ่งมีชีวิตวิถีเปรตในมือของหลงเฉินส่งเสียงร้องออกมาราวกับว่ากำลังพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างพร้อมเริ่มแสดงท่าทางทำความเคารพให้กับเขาอย่าบอกนะว่ามันเป็นเพราะว่าตราประทับจักรพรรดิผีหัวใจของหลงเฉินสั่นสะท้านไม่หยุดโดยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ